สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2สมาชิกวุฒิสภานายสมชายแสวงการในฐานะผู้นำยื่นรายชื่อ40สว.ยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบคุณสมบัตินายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและนายพิชิตชื่นบานอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกว่าเป็นการทำหน้าที่ของสว.ไม่ใช่เรื่องผิดปกติหรือปิดเป็นความลับแต่เมื่อฝ่ายค้านไม่ทำหน้าที่ตรวจสอบก็เป็นหน้าที่ของสว.ที่จะต้องดำเนินการเพราะเห็นว่าเป็นกรณีที่มีปัญหาเรื่องคุณสมบัติโดยเฉพาะคุณสมบัติของคนที่เป็นรัฐมนตรีจะต้องเหนือกว่าคุณสมบัติของส.ส.จะต้องไม่มีความผิดเรื่องจริยธรรมหรือมีเบื้องหลังเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องการเมืองแต่เป็นเรื่องของบ้านเมืองคนเป็นนายกจะต้องรับผิดชอบต่อการนำรายชื่อรัฐมนตรีที่ขาดคุณสมบัติขึ้นทูลเกล้าแม้สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้สอบถามคุณสมบัติของนายพิชิตต่อคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วแต่เป็นการถามเฉพาะรัฐธรรมนูญมาตรา160อนุ6และ7ถือเป็นเรื่องไม่ปกติเพราะควรถามมาตรา160ทั้งมาตราไม่ใช่แค่อนุใดอนุหนึ่งแต่ไม่ทราบว่าทำไมถึงถามแค่นี้เป็นเรื่องที่นายเศรษฐาจะต้องชี้แจงต่อศาลเองเพราะสว.ได้ตรวจสอบแล้วมีการสอบถามกฤษฎีกาไปแค่ครั้งเดียวคือการตั้งครม.เศรษฐา1เมื่อเดือนกันยายน2566แต่การปรับครม.ครั้งล่าสุดเมื่อเดือนเมษายน2567ไม่มีการสอบถามเรื่องคุณสมบัติของนายพิชิตเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการกฤษฎีกาทั้งที่ควรสอบถามไปเพิ่มเติมว่านายพิชิตมีคุณสมบัติเป็นรัฐมนตรีครบถ้วนตามมาตรา160และมาตราอื่นๆหรือไม่เรื่องนี้นายเศรษฐารู้อยู่แล้วว่านายพิชิตมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามดังนั้นการที่นายเศรษฐาเป็นผู้ถูกร้องที่1ถือว่าถูกต้องแล้วเพราะต้องรับผิดชอบต่อการนำรายชื่อครม.ขึ้นทูลเกล้าถ้ารู้ว่านายพิชิตมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติแต่ยังนำชื่อขึ้นทูลเกล้านายกจะมีความผิดจริยธรรมร้ายแรงนายสมชายบอกว่าส่วนที่ไม่เปิดเผยรายชื่อ40สว.ตั้งแต่ตอนแรกเพราะเคยเกิดกรณีการนำชื่อสว.ที่ลงชื่อตรวจสอบข้อพิพาทกรณีเขาพระวิหารไปเล่นงานสว.รวมถึงครอบครัวของสว.ที่ร่วมลงชื่ออีกทั้งสว.ที่ลงชื่อส่วนใหญ่เป็นผู้ใหญ่ไม่อยากถูกตามสัมภาษณ์หรือถูกล็อบบี้ให้ถอนชื่อเพราะแม้แต่วันที่ยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญแล้วยังมีความพยายามให้สว.ถอนชื่อออกมาแต่ไม่สามารถถอนชื่อได้แล้วทั้งหมดนี้จึงมีความจำเป็นต้องปกปิดรายชื่อและข้อมูลทั้งหมดข้อมูลเหล่านี้อยู่ที่ตนคนเดียวเพราะมีการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาที่จะยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญถึง14ครั้งโดยตนเป็นคนตรวจคนสุดท้ายและเป็นผู้ยื่นคำร้องต่อศาลด้วยตัวเองแต่รายชื่อ40สว.ที่หลุดออกไปเป็นผลมาจากผู้ถูกร้องไปยื่นขอคัดคำร้องที่ศาลรัฐธรรมนูญส่วนรายชื่อเดิมจะมีสว.ลงชื่อเกือบ100คนทั้งนี้ใช้รายชื่อเพียง25คนเท่านั้นแต่ตนเห็นว่าได้รายชื่อ40คนก็มากเพียงพอแล้วบางคนแม้ไม่เข้าชื่อก็มีส่วนร่วมในการตรวจสอบร่างที่ยื่นต่อศาลหรือบางคนก็ถูกขอร้องไม่ให้เซ็นชื่อฉะนั้นทุกคนลงชื่อด้วยตัวเองไม่มีใครมาขอร้องส่วนการกล่าวหาว่ามีการปลอมรายชื่อสว.ที่ร่วมลงชื่อนั้นนายสมชายบอกว่ากำลังพิจารณาว่าจะมีการฟ้องดำเนินคดีหรือไม่เพราะคนที่เราเข้าร่วมลงชื่อเสียหายและยืนยันว่าไม่มีการปลอมรายชื่อแน่นอนเพราะหากมีการปลอมรายชื่อถือว่าผิดกฎหมายเหมือนกรณีส.ส.เสียบัตรแทนกันที่ศาลมีการตัดสินไปแล้วว่าผิดและมีการตัดสิทธิ์ส่วนนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีระบุว่ารู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้เกรงหรือไม่ว่าสว.จะถูกเช็คบิลย้อนหลังนายสมชายยืนยันว่าไม่มีความกังวลที่จะถูกตามเช็คบิลย้อนหลังตนเห็นด้วยหากนายทักษิณกลับไปเลี้ยงหลานดีแล้วแต่ถ้าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเป็นนายกเงาอาจมีความผิดข้อหาเกี่ยวกับเรื่องครอบงำแทรกแซงอาจทำให้นายเศรษฐาโดนสองเด้งเรื่องนี้นายเศรษฐาต้องไปชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญคาดว่าศาลรัฐธรรมนูญจะเชิญนายเศรษฐาครม.และคณะกรรมการกฤษฎีกาสภาทนายความไปไต่สวนหรือถ้าจะเชิญผู้ร้องไปไต่สวนผมก็พร้อมไปชี้แจงคาดว่าใช้เวลา2เดือนถ้าศาลวินิจฉัยว่านายเศรษฐามีความผิดนอกจากต้องสิ้นสภาพการเป็นนายกแล้วจะต้องมีการดำเนินคดีทางอาญาต่อนายกรัฐมนตรีอาจไปยื่นคณะกรรมการปปช.หรือศาลฎีกาดำเนินคดีต่อไปส่วนกังวลหรือไม่ที่นายกจะไปยุ่งกับพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับกรรมการกฤษฎีกาและครม.ที่เป็นหน่วยงานในสังกัดของนายกนายสมชายบอกว่าเชื่อว่าเลขาธิการกฤษฎีกาและเลขาครม.แม้จะอยู่ภายใต้ครม.แต่จะทำหน้าที่โดยสุจริตบิดเบือนข้อมูลไม่ได้การไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความจริงได้